คนสุดท้ายละขอโทษน้องด้วยนะคะที่มาคนสุดท้ายนะคะแต่ว่าคนสุดท้ายมักสวยที่สุดเสมอนะคะเอาตรงๆเลยค่ะน้องก็วันนี้นะคะพี่ทุกคนก็ทำให้ทริคหมดละของพี่เหมือนกันพาร์ทของพี่คือพาร์ทจริยธรรมนะคะเนาะน้องหลายคนก็ตั้งหน้าตั้งตามารอเลยนะคะว่าเฮ้ยเทสจะมีปล่อยของอะไรไหมมีแนวข้อสอบอะไรไหมนะคะบอกก่อนเลยนะคะพาร์ทเนี้ยไม่ได้คาดหวังว่าน้องจะคะแนนเยอะเหมือนสองพาร์ทแรกทำใจได้เลยนะไม่ได้บอกว่าน้องเป็นคนไม่ดีนะเว้ยแต่ปัญหาคือมันเป็นสักข้อสอบในเชิงวัด attitude เป็น attitude test น้องไม่มีใครทำ attitude test ได้ร้อยเต็มโอเคไหมนะมีคนบอกว่า attitude test จะร้อยเต็มมีคน2คนในโลกนี้ทำได้คือพระพุทธเจ้าก็พระเยซูโอเคไหมซึ่งถ้าองค์2ท่านนี้ก็จะไม่มาเป็นหมอให้เราแน่นอนนะคะนะข้อสอบ attitude test จะมาจากการวัดความเห็นของอาจารย์ผู้ใหญ่หลายท่านที่เป็นหมอจิตวิทยาร่วมกันให้คะแนนนะคะเพราะฉะนั้นแน่นอนค่ะน้องมันมีความกลมกล่อมผสมในตัวเองซึ่งมนุษย์เราอ่ะมันไม่สามารถก้าวถึงจุดที่มันลึกซึ้งขนาดที่ว่าจะทำถูกร้อยข้อคิดถูกร้อยหมดพาร์ทนี้คะแนนจะไม่สูงนะคะนะต้องบอกก่อนพาร์ทนี้จะไม่สูงไม่เหมือนพาร์ทเชื่อมโยงของพี่เต๋อที่ต้องอะไรฮะต้องเต็มถ้าไม่เต็มโอกาสติดหมอริบหลีมากพูดเลยนะพาร์ทพี่เต๋อต้องเต็มนะคะรวมถึงพาร์ทพี่แท็บที่ปรับรูปแบบพาร์ทพี่บูมเนาะที่ปรับรูปแบบใหม่ให้ซอฟต์ลงคะแนนเฟิร์มมากขึ้นกว่าปีก่อนๆ2พาร์ทนี่คือพาร์ทหลักในการทำคะแนนเลยค่ะคือในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาค่ะต้องยอมรับว่าข้อสอบทางการแพทย์มีการเชนจ์ตัวเองแบบ360เลยคือเชนจ์เยอะมากอันนี้คือความลับอันนึงที่บอกเลยว่าเชนจ์นะซึ่งหลายๆที่ไม่ได้บอกน้องความจริงนึงที่จะบอกน้องว่ามันเชนจ์เชนจ์เพราะว่าเรามีอาจารย์กลุ่มวิชาการแพทย์เพิ่มขึ้นจากเดิมมีอยู่ประมาณ2ท่านเพิ่มไปประมาณ6ท่านคือมีใครๆก็มาสอนกลุ่มวิชาความแบบแพทย์นะใครจบหมอทุกคนมาสอนหมดปัญหาคืออาจารย์ท่านรับรู้นะคะเขาบอกข้อสอบรับรู้ว่ามีการกลุ่มวิชาเป็นล่ำเป็นสารเป็นกิจลักษณะมีการประชุมในอาจารย์ผู้ใหญ่ถึงมาตรการรับมือถึงได้เปลี่ยนแนวข้อสอบค่อนข้างเยอะในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาเพื่อกีดกันการกลุ่มวิชาซึ่งพี่เห็นด้วยนะพี่เองก็ไม่สบายใจนะคะก่อนหน้านี้การกลุ่มวิชาเนี่ยมันตรงไปตรงมามากคือวิชาจริยธรรมเนี่ยน้องมันใช้ไส้ในจากวิชาเอติกซึ่งเรียนในปี2ปี3ของคณะแพทย์อะเอามาต่อยอดถามน้องเลยคือเอาเคสในโรงเรียนแพทย์ที่เป็นเคสเอติกส์อะค่ะเอามาถามน้องตรงๆเลยครึ่งหนึ่งเป็นข้อสอบกึ่งการแพทย์อีกครึ่งหนึ่งเป็นข้อสอบทั่วๆไปถามตรงมากนะคะถ้าน้องไปเปิดหนังสือเอติกของพี่ปี2ปี3เนี่ยหลายข้อเจออยู่ในนั้นเลยเป็นคำตอบชุดเดียวกันคือมันติวมันก็ตรงอะแค่เข้าใจถูกต้องคือสมัยก่อนเนี่ยนะคะก่อนหน้าที่จะเริ่มการติวจริงจังด้วยวิชาเอติกเนี่ยเราก็ใช้คอนเซปต์ว่าตอบกลางๆถูกไหมตอบกลางๆไม่ดีไม่เสียได้คะแนนไปก่อนซึ่งอันเนี้ยไม่ดีไม่ถูกต้องเราไม่ตอบไปอย่างนั้นนะคะการตอบข้อสอบเอติกต้องตอบชัดเจนตอบในอุดมการณ์ที่ชัดเจนตอบซ้ำๆในแบบเดิมเช่นถ้าเราคิดจะเสียสละเป็นหมอก็ต้องตอบด้วยคอนเซปต์เสียสละเงี้ยไปเรื่อยๆไม่ใช่ตอบกลางๆสมมุติเราทำข้อสอบข้อหนึ่งเกี่ยวกับความแพทย์อะแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยแม่งเราขาดทุนอะเราเสียเปรียบเราโดนเรากำลังแบบลำบากเขากำลังเช็คใจน้องว่าน้องพร้อมจะเสียสละผู้อื่นหรือเปล่าน้องเหมาะจะเป็นหมอในอนาคตไหมเพราะการตอบกลางๆของน้องโปรเทคตัวเองของน้องน้องจะไม่ได้คะแนนเลยจากข้อสอบชุดนี้คะแนนน้องก็จะต่ำเตี้ยเรียดินโดยไม่มีสาเหตุโอเคไหมแต่ถ้าน้องรู้จักที่เสียสละคนอื่นกล้าที่จะตอบว่าเราจะเสียสละผู้อื่นอย่างเงี้ยคะแนนน้องก็จะได้ซึ่งแน่นอนค่ะน้องพอมันเป็นอย่างเงี้ยปุ๊บอะการติวมันก็เลยมีเอฟเฟกต์อย่างมากต่อคะแนนความแบบแพ้เฉลี่ยดีขึ้นเลยพาร์ทจะได้ทำรอบ5ปีหลังเนี่ยก่อนเมื่อ5ปีที่แล้วนะคะแนนมันจะดีดขึ้นมาเลยเพราะเรามีการติวจริงจังผ่านวิชาเอติกส์นะคะก่อนหน้านั้นอะคะแนนจะไม่สูงอาจารย์ก็ดูไม่ซีเรียสพอคะแนนเริ่มสูงก็จะเริ่มซีเรียสละพอมา 2-3 ปีหลังเนี่ยค่ะมันจะเปลี่ยนแนวเลยน้องคือเอาตรงๆเลยนะอาจารย์รู้ว่ามีการติวเกิดขึ้นมีนี่พูดในภาวะรายได้ถูกไหมคะไม่มีการอัดเสียงไปบอกอาจารย์พี่นะนะคะคือมีการติวเอติกเกิดขึ้นมีการติวเป็นล่ำเป็นสันเปิดโรงหนังพารากอนเปิดสยามภาวะไรสอนมีรู้นางรู้นางก็รู้นะคะเมื่อคืนก่อนหน้านี้ยังมีคนพิมพ์มาแซวพี่เลยว่าพรุ่งนี้มีสอนที่ภาวะไรเหรออาจารย์พี่พิมพ์มาเองเราก็รู้ว่าอาจารย์พิมพ์มาคือทุกคนรู้ว่ามีการสอนเป็นล่ำเป็นสันเมื่อเป็นล่ำเป็นสันอาจารย์ก็ต้องเปลี่ยนแนวข้อสอบอีกครั้งนึงเพื่อไม่ให้ติวได้เอาตรงๆน้องข้อสอบปีที่ผ่านมาบอกเลยนะคะไม่มีความเกี่ยวข้องใดกับแพทย์เลยเป็นเพียว attitude test 100% คือถามเกี่ยวกับชีวิตประจำวันแล้วให้น้องแสดงความเห็นต่อมันเข้าใจความหมายไหมแสดงความเห็นต่อเรื่องที่เป็นเรื่องชีวิตประจำวันเช่นกฎจราจรสวนสาธารณะหมาจรจัดโลกร้อน
ี่ยวกับหมอตรงไหนวะจริงๆนี่ก็สอบปีล่าสุดน้องนะกฎจราจรโลกร้อนสุนัขจรจัดใบสั่งตำรวจเดี๋ยวปีนี้มีแน่นอนใบสั่งตำรวจเดี๋ยวมีแน่นอนปีนี้มีงูออกมาแน่นอนนะฮะแน่นอนคือมันเป็นข้อสอบที่แบบดูยังไงก็ไม่ความเกี่ยวข้องกับหมอและที่เด็ดมากคือในเมื่ออยากติวนักใช่ไหมนะก่อนหน้านี้แก้เกมในการสร้างโจทย์ที่ยาวแบบระดับโลกเข้าใจความหมายไหมสร้างซีโร่เลยครึ่งหน้าข้อสอบเท่าไหร่นะกี่ข้อนะ80ข้อกี่นาที75นาทีถ้าข้อสอบครึ่งหน้าน้องอ่านละเอียดยิบเลยเป็นไงคะเจ๋งไหมเจ๋งทำไม่ทันพูดเลยนะปีที่แล้วเนี่ยก็2ปี3ปีที่แล้วเนี่ยข้อสอบจะยาวมากนะฮะเพราะว่ากลัววิชาใช้เครื่องมือไงมีสูตรลงสูตรรัดเอาสูตรนะจำนะตาชงตาช่างโอเคไหมทำไม่ทันก็ต้องเปลี่ยนใหม่ปีแล้วถ้าน้องเคยมาฟังที่เนี่ยปีแล้วก็จะบอกว่าเฮ้ยๆไม่ต้องไปจำเครื่องมือเยอะใช้อินเนอร์เป็นหลักอย่างนั้นเลยข้อสอบเป็นหลังๆนะโจทย์มันยาวที่อินเนอร์หลักแต่ปีล่าสุดเนี่ยบอกเลยนะคะว่าข้อสอบโจทย์สั้นลงแต่พูดไม่รู้เรื่องแรงปะแรงนะคือเมื่อก่อนโจทย์ยาวนะเว้ยแต่ยังรู้เรื่องเดี๋ยวนี้ข้อสอบสั้นลงแต่พูดไม่เรื่องเช่นน้องกับแฟนเดินในสวนสาธารณะเห็นใบไม้ตกอยู่เกลื่อนสวนสาธารณะท่านมีความเห็นไงกับเรื่องดังกล่าวกูต้องรู้เรื่องใบไม้ไหมเนี่ยใช่เรื่องกูเหรอกับใบไม้แล้วโจทย์ขับช้อยน้องว่าโจทย์มึนแล้วนะช้อยแน่งหนักกว่าอีกอะเป็นความผิดคนกวาดถนนผู้นำประเทศไม่ดีไร้คุณภาพประเทศด้วยการศึกษาขาดการบ่มเพาะคือไม่เกี่ยวอะไรกับใบไม้เลยฉันเดินกับแฟนอยู่ในสวนสาธารณะเห็นใบไม้ตกเกลื่อนทางเดินถนนแล้วเธอถามอะไรน้องบอกว่าพี่คะหนูยังไม่รู้สึกเลยว่าหนูจะตอบอะไรหนูงงมากเลยเขาถามเพื่ออะไรนี่คือข้อสอบเข้าใจยังเงิบไหมเงิบค่ะพาที่เด็กส่วนใหญ่เงิบไม่รู้ปีนี้จะมามุกไหนอีกนะฮะแต่เทรนด์2ปีนี้มาชัดเจนว่าโจทย์สั้นลงซึ่งไม่ได้สั้นมากนะและก็พูดไม่รู้เรื่องเป็นสิ่งโลกแปลกๆที่มนุษย์ปกติเขาไม่ทำกันคณะแพทย์ทำแล้วชอบถามว่าท่านเห็นยังไงเห็นอะไรเห็นใบไม้เข้าใจความหมายไหมเห็นอะไรคือเขาสอนอารมณ์อย่างนี้น้องนะคะแอบคุยกับคนเฉลยคนหนึ่งคือแน่นอนเป็นอาจารย์ก็แอบไปคุยนะคะอันนี้นี่แอบคุยแต่นี้ไม่ได้ถามรายละเอียดมากเพราะว่าเรารู้แล้วเรารู้หน้าที่ว่าเราเป็นคนกวดวิชาอย่างเงี้ยโดยมารยาทเราจะไม่ถามแต่เราก็ถามเล่นๆน่ะถามจังว่าอาจารย์เฉลยจะปวดหัวไหมจังว่าปวดหัวมากตีกันแทบตายตอนเขียนเฉลยทะเลาะกันจริงจังมากนะฮะนะอันนี้นี่เล่ามาจากวงไหนนะอาจารย์จิตเวชท่านหนึ่งบอกมาว่าเกือบตายตอนเฉลยข้อสอบเพราะว่ามันซับซ้อนมากนะแต่นะคะมันมีหลักไหมมันมีหลักนะวันเนี้ยที่จะมาสอนเนี่ยจริงๆพี่พูดเนี้ยในคลาสเรียนไปแล้วน้องหลายคนเคยเรียนพี่ในคลาสเรียนแล้วจะรู้ว่ามีหลักอยู่ไม่มากยิ่งเขาปลดเรื่องที่เป็นการแพทย์ไปมากเท่าไหร่อะค่ะการเตรียมตัวของน้องจะยิ่งง่ายโอเคไหมแค่น้องเข้าใจหลักการเดิมๆที่เขาใช้กันมาน้องว่าหมอที่ดีควรเป็นยังไงคะลูกหมอที่ดีเนี่ยสิ่งที่ประเทศเราอยากได้คืออยากได้คนที่พร้อมที่จะช่วยผู้อื่นถูกไหมแน่นอนน้องเราเป็นประเทศที่ไม่ร่ำรวยเมื่อไม่ร่ำรวยเราไม่สามารถจ่ายเงินเดือนหมอเยอะๆเหมือนโรงพยาบาลเอกชนได้ถูกไหมคะปัญหาปัจจุบันเรารู้อยู่แล้วว่าองค์การแพทย์ไทยมีปัญหาว่าหมอรั่วจากระบบรัฐบาลเข้าสู่เอกชนถูกไหมอยากได้เงินเดือนเยอะๆไม่แค่ทนลำบากอยู่ต่างจังหวัดถูกไหมคะเราอยากได้คนที่ตอบโจทย์บ้านเรามากที่สุดก็คือคนที่พร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่นมีนะคะบนโลกใบนี้มีหลายคนที่เขารู้สึกว่าเงินไม่ใช่เรื่องใหญ่รถเบนซ์รถบีเอ็มไม่ใช่สิ่งจำเป็นในชีวิตไม่ต้องกินข้าวโอเลนเต้ทุกมื้อก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคือมีนะคะมีคนอย่างนี้บนโลกใบนี้แล้วมีอยู่เยอะด้วยเช่นเดียวกันค่ะน้องนะคะอาจารย์ก็คาดหวังว่าอยากได้คนประเภทอย่างเงี้ยให้เขาได้มีโอกาสแม้คะแนนเขาคะแนนวิชาการเขาจะไม่เยอะแต่เขาได้คะแนนทางด้านอะไรคะทัศนคติที่ดีมาช่วยเกื้อกูลเขาเพิ่มโอกาสเขาติดคณะแพทย์นี่คือวัตถุประสงค์ข้อสอบฉบับนี้แค่นั้นเองเอาตรงๆเลยมันวัดความเป็นผู้ใหญ่ของน้องวัดความว่าน้องรับผิดชอบต่อสังคมมากน้อยแค่ไหนน้องพร้อมจะเสียสละเพื่อคนในสังคมมากน้อยแค่ไหนน้องเห็นประโยชน์ส่วนตนมากน้อยแค่ไหนเอาตรงๆข้อสอบมันวัดแค่นี้จริงๆนะคะนะแล้วมันวัดใจน้องว่าน้องเห็นแก่คะแนนจริงหรือเปล่าถ้าน้องทำหมดแต่คอนเซิร์นคะแนนทำว่าอยากคะแนนเยอะๆอยากติดหมอยิ่งทำจะยิ่งพลาดยิ่งทำจะยิ่งหล่นเพราะไม่ได้ตอบมาจากใจของเราจริงๆ
ข้อสอบมันยากตรงที่ว่าน้องต้องตอบมันจากใจที่เราเคยทำมาจริงๆนึกออกปะมันคือความยากตรงนี้แหละถ้าทั้งชีวิตของน้องน้องเซลฟิชมาตลอดหวงความรู้กับเพื่อนกักทุกอย่างไม่เคยจะบอกใครเรียนแต่กวดวิชาพ่อแม่หลายคนทุ่มเงินให้น้องน้องไปนั่งเรียนพิเศษตัวต่อตัวน้องใช้วันเปิดกว้างมองคนจนได้ออกพอน้องมองคนจนไม่ออกน้องก็ทำข้อสอบฉบับนี้ไม่ผ่านแน่นอนนี่คือความจริงถ้าน้องไม่อยากสัมผัสคนที่ด้อยกว่าไม่เคยจะเปิดใจช่วยคนอื่นไม่เคยจะที่จะเสียสละน้องไม่มาทำข้อสอบฉบับนี้รอดมันคือความจริงน้องวันที่พี่ทำข้อสอบความหนักแพทย์นะคะสมัยพี่สอบเข้าตอนพี่สอบเข้าพี่เป็นรุ่นแรกที่สอบความหนักแพทย์เป็นรุ่นประเดิมเลยนะคะกับวันนี้ที่พี่จบหมอไปช่วยคนแล้วพี่กลับมาทำพี่ตอบคนละเรื่องกับสมัยเด็กเลยพี่รู้ว่าตอนเด็กพี่คิดผิดพี่ก็ยอมรับพี่โตมาจากคนที่โดนมาจากการกวดวิชามาจากทุนนิยมมาจากเงินมาจากครอบครัวคนมีตังค์จนเราเข้าไปสู่ในสังคมหมอจริงๆรู้ว่าเฮ้ยมีคนจนอีกมากมายที่เขารอการเยียวยาจากเราคำถามง่ายๆนะคะมีคำถามเล่นๆในกรณี30บาทรักษาทุกโรคว่าการปล่อยฟรีให้คนไข้มารักษาในโรงพยาบาลรัฐทำให้คนไข้มาโรงพยาบาลรัฐเยอะขึ้นจริงหรือเปล่าหลายคนคิดว่าจริงใช่ไหมบางคนจะสุขว่าโอ้ยก็จริงสิเห็นไหมใครๆก็มาฟรีมาโรงพยาบาลรัฐไงมาฟรีไงเจ็บนิดหน่อยก็มาหาหมอแต่ความจริงคือไม่จริงค่ะไม่จริงคนโจรเนี่ยน้องเขาก็ไม่ได้อยากเสียเวลามาหาโรงพยาบาลหรอกถ้าเขาไม่ป่วยจริงเขาไม่ได้อยากนอนโรงพยาบาล นะคะเขาอยากกลับไปทำงานหาเงินเพราะเขาไม่มีเงินจะกินอยู่แล้วแต่ที่เขามาโรงพยาบาลเพราะเขาป่วยจริงแต่หมอลูกคนรวยหลายคนหรืออาจารย์แพทย์ในคณะแพทย์กลับคิดอีกแบบคิดแบบคนรวยคิดนี่คือรอยปัญหาที่พวกเราเนี่ยค่ะหมอหลายคนที่เป็นอาจารย์ที่คัดเลือกแพทย์เนี่ยเขารู้ปัญหาในวงการแพทย์นะคะเรารู้ดีว่ามีปัญหานี้อยู่เราถึงพยายามจะแก้พยายามจะบิดพยายามจะเชฟเท่าที่เราสามารถทำได้โอเคไหมนะคะอ่ะสรุปนะคะฟังแล้วอึ้งเหมือนถูกหลอกด่าทั้งคุณพ่อและน้องๆถูกลากมาตบกลางภาวะอะไรด้วยพี่วิเวียน ฉันขำทุกคนขำไม่ออก นะคะนะทุกคนขำแบบว่าคือหนูถูกดอกด่าว่าเลี้ยงลูกได้เงินอะไรเงี้ยนะคะคือขอโทษคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะแต่ขอพูดความจริงเพราะมันเป็นความจริงที่ทำให้ลูกคุณพ่อคุณแม่เปลี่ยนไปทัศนคติที่ดีขึ้นนะคะอ่ะตรงข้อสอบวัดความเป็นผู้ใหญ่ถ้าน้องไม่สร้างความผู้ใหญ่ให้ตัวเองไม่มีวันทำข้อสอบฉบับนี้ผ่านโอเคปะนะคะอ่ะถามว่าผู้ใหญ่ที่ดีเขาทำอะไรกันบ้างนะคะแน่นอนค่ะถ้าเป็นสมัยก่อนนะคะพี่เวียนก็จะมีเมธอดโลจีเยอะมากนะคะจะเป็นต้นแบบให้ชาวบ้านเขาก๊อปกันก็คืออิตาช่างนี่นะคะบริทีมงานอนิมานะคะผลิตอะไรคะตาช่างใช่ไหมคะนะคะปริ้นอย่างดีเป็นใบสรุปสูตรเม็ดดิแมปนะคะตั้งชื่อไฮโซเลยนะคะน้องก็ได้กันไปทุกคนใช่ไหมคะหยิบปากกาขึ้นมานะคะสำคัญมากเลยนะคะปากกานะคะยาวไปนะยาวไปนะหาสีแดงๆนะคะใหญ่ๆนะคะแล้วก็กากบาททิ้งค่ะกากบาททิ้งไปเลยค่ะนะคะทั้งกองนี้ไม่ได้ใช้เลยค่ะตาช่องตาช่างที่เคยคิดออกมามันใช้ไม่ได้แล้วกับยุคปัจจุบันเพราะถ้าน้องมัวแต่นั่งช่างตาช่างกับข้อสอบที่ถามงงโกงๆและยาวๆข้อหนึ่งไม่ถึง1นาทีไม่มีวันทำทันยิ่งน้องมีหลักการสูตรมากเท่าไหร่ในหัวคิดมากเท่าไหร่ยิ่งทำไม่ทันและทำไม่ทันนะพี่บอกให้พี่มีเคสสตัดดี้เคสหนึ่งเล่าให้ฟังพี่แทนน้องคนจะรู้จักพี่แทนพี่แทนเป็นเด็กซิ่วตอนนี้อยู่หมอวชิระเป็นลูกศิษย์ที่พี่รักมากสนิทมากปีแรกนะใสๆไม่ได้เรียนอะไรเยอะได้จำแพทย์80ปีที่2ซิ่วไงคาดหวังเยอะอยากติดหมอเรียนคณะแพทย์กับพี่จริงจังมากมานั่งถามพี่อุ้ยจริงจังมากซ้อมมือมากแน่นอนค่ะพาเชื่อมโยงนะได้เต็มนะเพราะนางทำบ่อยเนื้อปะซ้อมมือกับเพื่อนซ้อมจังได้เต็มพี่เต๋ออยู่ในเหตุการณ์รู้ดีนะคะปรากฏใจทำเหลือเท่าไหร่หรือปะลูกจาก80ลงมาเหลือ55ถามว่าเฮ้ยทำไมแทนทำไมได้คะแนนน้อยอะแทนบอกพี่ผมทำไม่ทันเพราะผมคิดเยอะและผมอะเรียนกับพี่มาเยอะใช่ปะตาชงตาช่างอะผมก็มาใช้หมดเลยพี่ผมช่างทุกเคสเลยนะหาเบสเคสเสร็จแล้วแมทชิ่งกับหาเบสเคสคือคำตอบดีที่สุดเนื้อปะหาคำตอบที่สุดมาก่อนมาเทียบกับช้อยซี่ตอบข้อไหนผมคิดละเอียดมากเลยพี่แต่ผมไม่ได้ทำไป30ข้อจาก80แน่นอนค่ะแทนทำไปมันอยู่ประมาณเกือบ50กว่าข้อก็ได้55เข้าใจความหมายไหมคือเขาแทบไม่ผิดเลยลูกแต่เขาทำไม่ทัน
โอเคปะนะนี่คือปัญหาเพราะฉะนั้นไอ้เนี่ยค่ะกาทิ้งไปเลยข้อสอบปัจจุบันยิ่งไม่มีความเกี่ยวข้องใดกับแพทย์แล้วน้องกาทิ้งไปเลยเอติกไดเลม่าเวอร์ชวลเอติกดีออนโทโลจิคอลจึงไม่สำคัญเลยเลยอ๋อเดี๋ยวก่อนโทษทีเหลือวงไว้นิดนึงเก็บไว้หน่อยนะคะเผอิญว่าวงการแพทย์เรามีรากฐานในการให้ระดับความสำคัญตรงนี้เป็นวิธีการให้ความสำคัญที่ดีมากอันหนึ่งนะคะขอเก็บไว้นิดนึงคือก้อนเอติกส์เอาไว้หน่อยแต่ที่เหลือค่ะน้องที่เป็น virtual ethics consequentialism ผมยอมนิยมอะไรต่างๆแต่ช่างลืมไปซะไม่มีประโยชน์อะไรทั้งสิ้นนะคะตัวคีย์อยู่ที่เอติกส์แต่เอติกนั้นไม่ได้บอกตรงๆนะคะมันแฝงเลนส์อยู่เอติกของหมอเนี่ยเรามีทั้งหมด4ข้อนะคะ1เราคำนึงเรื่องความปลอดภัยคือ non maleficent คือไม่ก่ออันตรายต่อคนอื่นอันดับแรกอะน้องหลักการเดียวกับศาสนาละชั่วยังไงเราก็ไม่ทำชั่วโอเคปะขั้น2ค่ะถึงเริ่มเป็น beneficent คือทำความดีอันนี้เหมือนเป็นบทบัญญัติรัฐธรรมนูญในวงการแพทย์นะ1น้องต้องไม่ทำอันตรายต่อคนไข้เป็นที่ตั้งก่อนอะไรที่จะเสี่ยงอันตรายต้องไม่ทำแล้วค่อยทำสิ่งที่เกิดประโยชน์ต่อผู้ป่วยคือ beneficent โอเคปะและขณะเดียวกันถ้าน้องทรีตคนไข้น้องต้องเคารพในสิ่งที่เรียกว่าautonomy ของเขาคือศักดิ์ศรีความเป็นคนของผู้อื่นน้องหลายคนลืมเรื่องนี้นะคะขอทานก็มีศักดิ์ศรีเท่ากับเรานะคะเขาคือคน1คน1ชีวิตเท่ากับเราเขารักชีวิตเขาเหมือนกับเราข้อสอบบิดนิดนึงไม่ใช่ขอทานไม่ใช่คนไข้ใช้เป็นสุนัข1ชีวิตของสุนัขถูกมั้ยลูกก็คือ1ชีวิตเท่ากับเรานะไม่ได้หนักน้อยกว่าหรือเบากว่านี่คือออโตโนมีน้องต้องรู้จักเคารพสิทธิผู้อื่นน้องมีสิทธิของตัวน้องเองได้แต่สิทธินั้นต้องไม่ไปละเมิดคนอื่นซึ่งคนไทยไม่ค่อยเข้าใจเรื่องนี้ถูกไหมเราเข้าใจเรื่องนี้ดีออโตโนมีคือการเคารพสิทธิผู้อื่นการให้เกียรติผู้อื่นและสุดท้ายค่ะ justice เป็นเรื่องที่มนุษย์ตัดสินขึ้นมาส่วน justice เกี่ยวข้องกับสังคมคือสังคมอะน้องมันไม่ได้ตัดสินถูกผิดดีเลวดำขาวเว้ยสังคมตัดสินตามอารมณ์เช่นสังคมอุดมดราม่าแบบบ้านเราถูกไหมปลาซุ่มทุ่มไม่อันถูกไหมฮะต่ำตมไม่หยุดถูกไหมปลาซุ่มทุ่มไม่อันแล้วก็มีงูออกมาถูกปะนะฮะนี่คือความเป็นจริงน้อง justice คือวิชาชีพแพทย์นะคะน้องมันต้องคำนึงถึงการตัดสินจากสังคมด้วยมองคนรอบข้างว่าเขารู้สึกยังไงกับเราด้วยไม่ใช่คิดว่าเราเก่งเราทำอะไรก็ได้ไม่ใช่นี่คือหลักพื้นฐานและเป็นรัฐธรรมนูญของเราที่ข้อสอบมันจะไม่ออกที่เอติกโดยตรงน้องมันจะสวิชหมอกข้างๆนี่คือโน้ตนะคะเขาบอกว่าที่ง่ายนะคะเราอยากได้หมอเนี่ยน้องนะคะมีหัวใจหลักเนี่ย3อย่างนะหัวใจหลักอยู่3อย่างเท่านั้นเองนะคะอันแรกเลยค่ะเราอยากได้หมอที่มีหัวใจของคำว่าเสียสละเขียนง่ายมากคำว่าเสียสละเนี่ยค่ะเขียนง่ายมากนะคะแต่ในความเป็นจริงแล้วทำยากมากในคนพุทธเนี่ยยิ่งยากเข้าไปอีกนะคะถ้าน้องคิดถึงคนที่ว่าคนพุทธรู้สึกว่ายากนะคะลองคิดถึงกรณีพระเวสสันดรชาดกรู้สึกไงคะ บ้าแล้วเนี่ยบริจาคลูกบริจาคเมียบริจาคทุกอย่างถูกปะมีคนหลายคนคิดในโมเมนต์นั้นยิ่งศาสนาคิดน้องหลายคนยิ่งเถื่อเสียสละมากอยู่บนไม้กางเขนแต่งแต่งแต่งถูกปะถูกไหมฮะแน่นอนคนไทยจะมีความรู้สึกในโมเมนต์ความเสียสละน้อยเพราะศาสนาเราไม่ได้เน้นในเรื่องของการเสียสละเราไปเน้นในเรื่องของการทำบุญบริจาคทานแต่จริงไม่ใช่ค่ะน้องหลักใหญ่ๆที่เขาต้องการอ่ะคือน้องต้องรู้จักให้ผู้อื่นเป็นรู้จักที่จะเสียสละรู้จักที่จะลำบากเพื่อให้คนอื่นมีชีวิตที่ดีกว่ารู้จักที่จะให้ตัวเองลำบากเพื่อให้คนอื่นน่ะได้ความอยู่ที่ดีรู้จักที่จะสร้างรากฐานวันนี้เพื่อลูกหลานในอนาคตเขาอยากได้คนอย่างนั้นคนที่เสียสละเป็นนะคะเสียสละเนี่ยทำยากมากถ้าน้องไม่เคยที่จะเสียสละน้องจะไม่กล้าตอบข้อนั้นๆเช่นยกอย่างง่ายนะคะข้อสอบคลาสสิกพี่ขออนุญาตคือพี่มันมีซิโร่เยอะมากแต่คือซิโร่คลาสสิกที่บ่อยมากคือหมอจบใหม่เพิ่งเปิดคลินิกกู้แบงค์มาเปิดซื้อยาฉีดมาราคาแพงคนไข้ป่วยไม่มีตังค์จะฉีดให้เขาไหมและจะเก็บเงินยังไงเข้าใจความหมายไหมเข้าใจความหมายปะคนไข้ป่วยมาไม่มีตังค์จ่ายแน่นอนมียาในมือคลินิกเพิ่งใหม่มีกู้มีหนี้มีภาระดอกเบี้ย
จะฉีดให้เขาไหมนี่คือความต่างระหว่างแพทย์กับพ่อค้าถ้าน้องไม่เคยเสียสละมาก่อนน้องจะไม่มีวันเข้าใจว่ามันทำได้เว้ยแต่แค่มันทำยากนิดนึงเท่านั้นเองต้องกั้นใจนิดนึงแน่นอนหมอต้องรับภาระดอกเบี้ยถูกไหมต้องรับภาวะขาดทุนแต่สิ่งที่น้องได้คือคุณภาพชีวิตของคนไข้คนหนึ่งที่ดีขึ้นในฐานะที่เขาเป็นเพื่อนมนุษย์เข้าใจความหมายปะพวกนี้ต้องหัดทำให้เป็นน้องเสียสละเนี่ยบางครั้งมันทำยากอ่ะเราจะต้องเสียเปรียบเสียผลประโยชน์ไปเช่นเฮ้ยจะห้องสอบมีสอสองแท่งเพื่อนไม่มีดินสออ่ะจะกล้าให้เพื่อนไหมแท่งหนึ่งที่เรามีจะกล้าให้เขาไหมแล้วเกิดสมมติเราให้เขาไปแล้วของเราหักอะโชคดีเลยนี่คือสิ่งฉันกลัวในใจถูกปะแต่จะกล้าให้เขาไหมล่ะเข้าใจความหมายไหมเออหรือวันหนึ่งเนี้ยนะคะคำถามยอดฮิตที่คุณหมอส่วนใหญ่ปัจจุบันนี้เข้าเผชิญกันคือแม่ป่วยมีเวรแน่นอนค่ะจะเลือกแม่หรือเลือกคนป่วยที่เราไม่รู้จักเข้าใจความหมายไหมพี่ก็เคยมีภาวะนั้นนะญาติเสียไปงานศพติดเวรแลกเวรไม่ได้ทำไงคะจะไปงานศพไหมคะคำตอบก็คือไม่ได้ไปงานศพก็อยู่ดูคนไข้นั่นแหละแน่นอนญาติพี่น้องฉันก็คงสาปแช่งฉันในใจว่าอีนี่กตัญญูจริงๆถูกปะขนาดตายไม่ไปเผาผีเลยคือฉันไม่ได้ไม่อยากไม่ไปแต่ฉันลางานไม่ได้5ปีหลังมาเนี้ยฮะน้องพี่ไม่ได้เคยไปเชียงเม้งอากงอาม่าปู่ย่าเลยสักปีเดียวติดตัวคนไข้ติดสอนหนังสือตลอดเป็นหน้าที่มาตลอดตั้งแต่เรียนหมอตรวจจบมาเนี่ยเนาะไม่เคยได้ไปเชียงเม้งเลยเพราะมันลาไม่ได้มันติดลาเพราะใครๆก็อยากลาเสาร์อาทิตย์นี่คือความเป็นจริงน้องชีวิตหมอต้องเสียสละน้องดึกดื่นแค่ไหนถ้าคนไข้มาเคาะประตูบ้านก็ต้องเปิดไปรักษาถูกไหมดึกดื่นแค่ไหนถ้าคนไข้โทรมาก็ต้องรับโทรศัพท์ก็คือต้องรับเพราะมีเบอร์โทรศัพท์มานี่คือความเป็นจริงนะคะน้องต้องรู้จักคำว่าเสียสละให้ได้นะคะนะอันที่สองค่ะนะคะเสียสละอีเดียวไม่พอลูกหมอหลายคนในโรงพยาบาลรัฐปัจจุบันต้องยอมรับเขาเสียสละนะอยู่ดูแลคนไข้ยอมได้เงินเดือนน้อยๆนะเสียสละแต่เขาเสียสละแล้วเขาใช้อารมณ์เป็นที่ตั้งอ่ะคือฉันเสียสละนะฉันจะด่าใครในโรงพยาบาลก็ได้ป้าไม่กินยาหรออีแกกินเดี๋ยวนี้เลยนะเดี๋ยวจะตายหรอกอย่างเงี้ยมีจริงนะคะเพื่อนพี่นี่ถึงขั้นถือไม้พายอยู่ในห้องตรวจคือป้าไม่ทำไม้พายฟาดหน้าป้าฟาดปากป้าคือฉันแบบใจเย็นนะโยมคือจริงๆน้องคือแบบมีแบบจิตหลุดหมอโรงพยาบาลรัฐถ้าน้องเคยไปเวลาเขาด่าคนไข้น้องเคยเจอใช่ปะดุไหมคะโคตรดุแบบเหมือนเมื่อคืนทะเลาะกับผัวมาจริงๆคือไม่มีผัวมาหลายปีละแต่มันอารมณ์ว่าทะเลาะกับผัวมาเมื่อคืนแล้วก็เหวี่ยงใส่คนไข้เป็นเรื่องปกติน้องอันนี้ก็ไม่ได้คือถ้าจะเสียสละน้องต้องเสียสละจากใจที่เมตตามันคือคำที่สองคือคำว่าเมตตาลงในหัวใจนี่หลักการเลยนะเนี่ยมีคนถามพี่ว่าพี่คะน้องก็ไปสมัครเรียนคอร์สพี่สิคะถ้าพี่สอนหมดแล้วก็ไม่เป็นไรก็สอนไงคือพี่ว่ามันไม่สำคัญว่าน้องลงคอร์สพี่หรือไม่ลงคอร์สพี่มันสำคัญว่าหนูได้อะไรกลับไปวันนี้มากกว่าแล้วจริงๆถึงพี่สอนไปนะถ้าเธอทำไม่ได้อะพี่บอกเลยนะในข้อสอบเธอก็ทำไม่ได้ถ้าเธอไม่คิดจะเปลี่ยนตัวเองไม่คิดจะทำตัวเองเป็นคนดีขึ้นไม่มีวันที่น้องจะทำได้เหมือนกันตอนพี่พูดให้ปากเฉียงนะพูดเป็นรอบที่5ในห้องสอบพูดย้ำถ้าน้องไม่เข้าใจมันน้องไม่เคยทำมันน้องก็ทำไม่ได้คำต่อไปคือคำว่าเมตตาถ้าเสียสละแล้วมันต้องเป็นความสละที่มาจากความเต็มใจและไม่โทษคนโน้นคนนี้มันจึงเปี่ยมด้วยเมตตาเข้าใจความหมายไหมคือเราเหนื่อยใช่เราเหนื่อยแต่เราก็ยังคงมีความเมตตาต่อคนอื่นไม่ใช่ฉันเหนื่อยแล้วเธอต้องมารับรองอารมณ์ฉันเข้าใจเขาไหมเสียหลักคือมาคำว่าเมตตาเนาะเมตตาคือการที่อยากให้คนอื่นมีอะไรมีความสุขมันก็ซ้อนคำว่ากรุณามาเรียบร้อยแล้วนะพี่ก็รวมคำเลยคือเมตตาพอเนี่ยหรอปะคือน้องอยากเห็นเขามีความสุขอะคนเป็นหมอก็ทำหน้าที่บริบาลคนไข้ช่วยคนไข้นะคะคือคำว่าเมตตานะและสุดท้ายอะค่ะน้องพี่ใช้คำว่าให้เกียรติเพื่อนมนุษย์คือคำว่าออโตโนมีนั่นแหละเขาเป็นเพื่อนมนุษย์กับเราค่ะน้องนะคะหลายครั้งเนี่ยนะคะ
น้องหลายคนมองคนบางคนเนี่ยไม่เท่ากับเราอ่ะเราต้องรู้จักคำว่าความคือคนจนคนรวยอ่ะน้องมันหนึ่งชีวิตเท่ากันเว้ยเขาก็รักชีวิตเขาไม่ต่างกับเราเรามีแม่มีญาติที่เรารักเขาก็มีญาติที่รักเขาไม่ต่างจากเราการที่น้องเอาสถานะทางสังคมเอาการศึกษาเอาความคิดมาตัดสินเขามันคือเรื่องที่ผิดมันคือเรื่องที่ไม่ควรทำนะคะแล้วผลลัพธ์เนี่ยมันจะนำมาสู่ความแตกแยกอย่างรุนแรงเหมือนตอนที่ด่าเรื่องคนเสื้อแดงกับการบริจาคเลือดปัจจุบันสภากาชาดมีปัญหานะคะว่าไม่มีคนบริจาคเลือดเพราะผมคือกรุงเทพไปบ่นว่าคนต่างจังหวัดเนี่ยเป็นเสื้อแดงเป็นคนไร้การศึกษาเขาสึกเสื่อมศรัทธาในระบบเห็นหมอพยาบาลเดินมาเป่านกหวีดปิ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 ดเล่นการเมืองเป็นเรื่องปกตินึกออกไหมจำได้ใช่ไหมเมื่อ2ปีที่แล้วเรามาพยาบาลเนี่ยค่ะมาเป่านกหวีดสภากาชาดเป่านกหวีดซึ่งไม่ควรทำนะคะอาชีพเราเป็นอาชีพที่ไม่เลือกรักษาไม่เลือกข้างไม่เลือกฝ่ายทางการเมืองเราเป็นกลางทางการเมืองใครจะลบกันเราช่วยทั้งสองฝ่ายถ้าน้องดูหนังซูเปอร์ฮีโร่นะคะเอาซูเปอร์ฮีโร่ที่เพิ่งฉายตอนนี้เลยค่ะใครคะทอมฮาแลนด์สไปเดอร์แมนถูกไหมคู่ปรับคือใครวอลเชอร์ได้ดูยังดูแล้วถูกไหมคะนี่มีแนวโน้มจะสอบไม่ติดนะเนี่ยดูหนังช่วงใกล้สอบจริงต้องบอกว่าถ้าน้องเป็นเด็กที่ต้องบอกว่ายังไม่ได้ดูครับพี่อ่านหนังสือถูกไหมต้องบอกอย่างนี้สิไม่ใช่ดูแล้วดูใสมากเลยนะคะน้องดูใสมากเลยนะคะใสแบบว่าใสแบบว่าความรู้ไม่มีไม่ได้นะคะลูกต้องตอบว่าไม่นะในตัวร้ายค่ะน้องตัวร้ายในหนังอ่ะมันถูกสร้างภาพให้ไม่ให้น่ารักไม่ให้น่าเห็นใจน้องแต่เขาก็คือคนหนึ่งคนที่มีความรู้สึกไม่ต่างจากเราถ้าน้องเป็นหมอที่ดีน้องต้องรักษาสไปเดอร์แมนกับวอลเชอร์ในความรู้สึกที่ใกล้เคียงกันเข้าใจความหมายไหมนี่คือการให้เกียรติเพื่อนมนุษย์ไม่ว่าเขาจะดีหรือจนน้องต้องรักษาเขาในมาตรฐานเดียวกันไม่ใช่คนรวยทำอย่างคนจนทำอย่างโอเคปะนะคะถ้าน้องควบคุม3เรื่องนี้ได้อะน้องนะคะมันคือหัวใจหลักพื้นฐานของการเป็นหมอที่แล้วเนาะตัวเนี้ยมาประยุกต์เข้ากับอะไรลูกประยุกต์เข้ากับการตอบข้อสอบไม่ต้องมีเครื่องมือซับซ้อนใช้3หลักเนี้ยในการนำพาไปเรื่อยๆค่อยๆแกะข้อสอบไปอยู่บนพื้นฐานความเสียสละอยู่พื้นฐานความเมตตาอยู่บนพื้นฐานของการให้เกียรติเพื่อนมนุษย์โอเคปะนะคะและสำคัญสุดค่ะอย่าลืมน้องหลายคนจะพลาดพอน้องให้ความเมตตาเสียสละมากๆเข้าเนี่ยน้องมันเวอร์น้องต้องอยู่ในกรอบของจารีตและกฎหมายมันจะมีกรอบบางๆเนี่ยค่ะอยู่อีก2กรอบครอบมันเอาไว้คือกรอบจารีตนะคะกับอีกกรอบหนึ่งที่เข้มข้นกว่ากว้างกว่าคือกฎนะคะตรงนี้นะคะจะมี2กรอบนะคะกรอบจารีตกับกรอบกฎหมายคือกฎหมายเนี่ยน้องจะเป็นกรอบที่เข้มข้นกว่ากรอบจารีตเข้มข้นกว่าคือทำผิดไม่ได้น้องไม่ควรละเมิดมันออกมาจากกฎหมายนี่ห้ามละเมิดเลยนะกฎทุกอย่างที่บัญญัติโดยรัฐบาลชุดนี้รวมถึงมาตรา44ห้ามละเมิดเข้าใจไหมละเมิดโดนทุ่มด้วยโพเดียมนะโกรธจริงจังโอเคปะนะคะคือกฎหมายอ่ะน้องมันเป็นข้อตกลงร่วมในสังคมนะคะมันมีโทษลงโทษชัดเจนน้องละเมิดไม่ได้โอเคปะนะคะละเมิดไม่ได้แต่กฎหมายมันจะมีความคลายมากกว่าจารีตจารีตจะมีความสตริกมากกว่ากฎหมายเข้าใจความหมายไหมยกตัวอย่างง่ายๆนะคะเรื่องภาษีกฎหมายบอกว่าอะไรเราทุกคนมีหน้าที่ต้องเสียภาษีโดยรัฐต้องเป็นผู้ตามไล่เบี้ยเก็บภาษีจากเราเว้ยเข้าใจความหมายไหมคือถ้ารัฐหาไม่เจอน้องไม่ยื่นเนี่ยกฎหมายไม่เอาผิดน้องนะสุดน้องจะเลี่ยงภาษีแล้วรัฐตรวจไม่ได้อะน้องก็มีความผิดทางกฎหมายถูกปะแต่ในเชิงจารีตเราทุกคนเป็นคนไทยถูกไหมคะเราต้องอะไรคะควรจะเสียภาษีเพื่อรัฐบาลไปซื้อเรือดำน้ำเอาไปซื้อเครื่องมีขับไล่ปกป้องประเทศถูกไหมใช่ไหมเราต้องเสียภาษีสิจารีตมันบอกไว้ว่าเราต้องเสียภาษีไงเป็นหน้าที่ของคนไทยที่ดีเข้าใจความหมายไหมแต่กฎหมายมันจะกรอบมันจะกว้างกว่าเข้าใจความหมายกฎหมายมันจะคือกฎหมายมันจะกว้างกว่า
แต่เราอะห้ามละเมิดละแต่จารีตอะมันจะแคบมันละเมิดได้บ้างถ้าน้องดูสถานการณ์ตามความเหมาะสมเข้าใจความหมายไหมบางครั้งจารีตก็ไม่ได้ถูกต้องเสมอไปโอเคไหมหลายเคสน่าเห็นใจอะเนาะมันผิดจารีตแต่เขาทำเพราะความจำเป็นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องคิดอย่างรอบคอบถ้าน้องคุมหลักตรงเนี้ยได้อะห้าคีย์เวิร์ดเสียสละเมตตาให้เกียรติจารีตกฎหมายน้องคุม5ตัวนี้ได้มันเป็นโทนในข้อสอบหมดเลยค่ะเข้าใจปะแต่มันจะเล่นทริคแบบแปลกๆบ้างอะไรบ้างก็แล้วแต่ส่วนข้อสอบมันจะงงๆกงๆก็คิดซะว่าถ้าคิดอะไรไม่ออกนะไม้ตายอีกอย่างที่ชอบใช้มากเลยคือคิดเล่นๆถ้าเป็นแม่เราแม่เราจะตอบว่ายังไงวะง่ายๆเลยค่ะข้อสอบเนี่ยมันวัดกับอายุความเป็นผู้ใหญ่ตัวน้องยังน้อยข้อสอบอยากได้คนที่มีความคิดแบบผู้ใหญ่บางครั้งน้องต้องตัดอารมณ์ออกแล้วถามตัวเองว่าเฮ้ยถ้าเป็นครูที่โรงเรียนเป็นป้าผอ.ที่โรงเรียนเขาจะทำยังไงป้าที่มีกำบังลมบนผมอะค่ะที่เช้าๆต้องตีกำบังลมแล้วเดินมาหวัดดีเด็กเฮ้ยเดินมารับไหว้เด็กอะเออป้ากำบังลมอะเขาจะทำอะไรกับเหตุการณ์อย่างนี้เข้าใจความหมายไหมเราลองคิดว่าถ้าเราเป็นผู้ใหญ่อะเราเป็นพ่อเราเป็นแม่เราเป็นพ่อเป็นแม่อย่างเงี้ยเราทำไงเหตุการณ์อย่างนี้ให้น้องลองสวมอย่างความเป็นผู้ใหญ่ลงไปดูมันจะช่วยน้องโซฟปัญหาทางจะทำง่ายขึ้นหลักมีแค่นี้เองค่ะหลักมีอยู่แค่นี้แหละที่ใช้ในการทำข้อสอบแน่นอนครับปีหน้าคงอาจารย์ของข้อสอบก็จะหาวิธีการหลบเลี่ยงอีกนะแต่ตอนนี้พี่ว่าใกล้เคียงสุดคือตัวนี้สำคัญมากนะฮะและทั้งหมดเนี้ยมันเป็นจริงไม่ได้เว้ยถ้าน้องไม่เคยลงมือทำด้วยตัวน้องเองแบ่งปันของให้เพื่อนบริจาคให้คนด้อยโอกาสถูกไหมทำบุญแบบไม่หวังผลตอบแทนอ่ะเคยสักครั้งไหมครับที่หย่อนตู้บริจาคแล้วไม่ที่ทันแบบ5นาทีอ่ะบางคนนี่แบบ20บาทอ่ะสาธุยานเลยเห็นนั่งพึมพำมึมงำบึมบำมึมบำมึมบำขอชาตินี้ยันอีก3ชาติอ่ะเคยเจอไหมเคยไหมแบบบริจาคแบบเออไม่ได้คิดอะไรเยอะบริจาคแบบบริจาคเพื่อจะช่วยคนอื่นอ่ะเคยไหมที่แบบไปคิดว่าแบบว่าวันว่างๆอย่างเงี้ยจะไปอ่านหนังสือให้คนตาบอดอย่างเงี้ยเคยไหมวันเกิดเคยคิดแบบว่าเออไม่ไปละคาราโอเกะไม่เอาละแม่พาหนูไปแบบเลี้ยงข้าวเด็กกำพร้าก็ละกันหนูอยากช่วยเพื่อนมนุษย์ไม่เคยคิดก็คิดซะนะคะไม่เคยคิดก็คิดซะนะคะอย่างน้อยก็เป็นบุญติดตัวแล้วลูกนะบุญติดตัวเข้าห้องสอบเผื่อบุญมันจะหนุนนำให้เราทำข้อสอบถูกใช่แบบการผิดอุ๊ยเลื่อนไปข้อหนึ่งถูกพอดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะไม่เคยคิดก็คิดซะนะคะนะพยายามคิดเรื่องอย่างเงี้ยนะคะหรือแบบเห็นเพื่อนแบบไม่รู้เรื่องนั่งเรียนโง่ๆอย่างเงี้ยแบบเฮ้ยมานี่เดี๋ยวสอนให้แบบใจดีอ่ะสอนให้ติวให้เพื่อนเงี้ยแบบอะไรอย่างเงี้ยเคยทำบ้างไหมเออถ้าไม่เคยทำก็ลองดูทำแต่น้อยๆหัดค่อยๆเปิดใจลูกพี่รู้มันทำยากนะที่เล่ามาทั้งหมดนี่พี่เคยทำหมดแล้วนะพี่เคยทำมาทั้งหมดแล้วค่ะถึงมาเล่าให้น้องฟังได้นะคะน้องหลายคนรู้สึกว่าเฮ้ยทำยากนะเนี่ยก็สอนทั้งหมดในคอร์สก็ประมาณเนี้ยก็พูดตรงๆอ่ะน้องเราก็พูดตรงๆว่าเราก็ให้เด็กที่สุดพี่ก็ไม่อยากให้น้องรู้สึกว่าความด้อยโอกาสเป็นข้อแตกต่างในวิชาจริยธรรมโอเคปะพี่สอนในคอร์สจริยธรรมพี่ก็สอนอย่างเงี้ยหลักการเดียวกันสอนในฮอพับบิกน้องจ่ายแค่200จริง200คือค่าห้องเช่าพารากอนเนี่ยนะค่าตั๋วหนังเนี่ยก็สอนแบบเดียวกันเพราะเหตุผลคือมันคือหลักการเดียวกันที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงสุดท้ายมันจะสำเร็จหรือเปล่าอยู่ที่มือว่าน้องจะไปทำจริงได้ไหมถ้าน้องทำได้จริงน้องก็จะหลายให้ผู้อื่นได้จริงในห้องสอบน้องก็ทำได้เหมือนนอกห้องสอบเข้าใจความหมายปะนะนะคะนี่ฝากเอาไว้วันนี้มีแค่นี้จริงหลักมีแค่นี้สำคัญมากที่อยากจะพูดกับน้องบอกน้องเสมอคืออย่าไปยึดคือน้องหลายคนอ่ะพี่เข้าใจนะว่าอยากได้เครื่องมืออยากได้ความซับซ้อนอยากได้หลายๆอย่างเพื่อเป็นหลักประกันว่าเราจะสอบติดหมอแต่มันไม่สำคัญน้องสำคัญมาอยู่ที่ใจเราต่างหากน้องเชื่อปะคะว่าหลายคนไปเรียนแพทย์ด้วยสิ่งที่ไม่มีความสุขเพราะน้องเริ่มต้นเรียนแพทย์ก็หันเข็มทิศผิดแล้วอาชีพแพทย์ไม่ใช่ที่สุขสบายนะคะบอกเลยว่าไม่สุขสบายเลยทุกวันนี้พี่ทำงาน7วันนะคะต่ออาทิตย์หลังเสร็จงานนี้นะคะน้องเดาได้ใช่ไหมว่าพี่ไปไหนต่อไปคลินิกตรวจคนไข้ต่อนี่คือเรื่องปกติของฉันพรุ่งนี้เช้าไม่ได้สอนก็ตรวจคนไข้ตรวจไข้เสร็จวันจันทร์กลับมาสอนหนังสือต่อมันคือเรื่องปกติที่ไม่ได้พักเลยน้องและค่าตอบแทนก็ไม่ได้เยอะเมื่อเทียบกับอาชีพอื่นๆในฐานะอื่นๆไม่ได้เยอะ
นะถามว่ารวยไหมรวยเพราะไม่ได้ใช้ตังค์ไม่มีลูกไม่มีผัวโอเคไหมก็เลยไม่ได้ใช้ตังค์ก็คือความรวยรวยแบบอย่างนั้นอ่ะนะนี่คือความเป็นจริงน้องนะน้องก็ต้องอยู่อย่างสมถะน้องนะนี่เราให้ฟังอ่ะพูดไปไม่เห็นภาพนะเดี๋ยวให้ซิมมูดูข้อสอบสัก5ข้อดีไหมอันนี้นี่คือพยายามให้ตำแหน่งให้อ่านเรื่องมากที่สุดแล้วนะคือนี่พยายามแต่งให้แบบว่าคำพูดแบบรู้เรื่องอ่ะแต่ข้อสอบจริงจะรู้เรื่องน้อยกว่านี้จะดูเมาๆหน่อยอะไรเงี้ยดูแบบแปลกหน่อยนะคะเช่นข้อแรกค่ะพาพรตอบข้อไหนดีคะพาพรเดินอยู่ทางเท้าน้ำเฉื่อยแฉะรถจักรยานยนต์ขึ้นฟุตบาทค่ะบีบแต่ไล่ปิ้นปิ้นหลบหน่อยป้าอะไรเงี้ยนะคะเราเป็นพาพรเราทำยังไงดีคะชีวิตจริงมีใครทำเหรอข้อหนึ่งชีวิตจริงมีใครทำไหมครับบีบแต่เหรอจดทะเบียนรถก่อนคุณตำรวจคะนี่เลยค่ะตำรวจจะมองหน้าน้องแบบแปลกมากอะถูกปะเฉลยข้อไหนอะเดาฮะเฉลยคือข้อหนึ่งค่ะไม่มีใครในโลกใบนี้ทำตามข้อหนึ่งแน่นอนแต่เฉลยเลือกข้อหนึ่งและคนส่วนใหญ่พี่จะว่าแม่งทำข้อ2ไอ้เผลอๆของในมือเขว้งใส่นะฮะถูกปะใช่ไหมไม่มีใครในโลกทำตามข้อ1ถ้ามนุษย์คนนั้นสติยังดีอยู่จดทะเบียนรถเดินตรวจคุณตำรวจคะทะเบียนนี้ค่ะไม่มีใครทำแต่มันทำและเราไม่ทำข้อ4ค่ะน้องนะคะคำตอบคืออันนี้คือสิ่งที่ถูกกฎหมายและควรจะทำแต่สังคมไทยไม่ทำนี่ไงมันถึงตอบยากมันถึงยากที่จะตอบแล้วน้องก็จะลังเลเราไม่ตอบข้อ4เพราะมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องในสังคมจักรยานยนต์ไม่มีสิทธิ์ขึ้นมาบนฟุตบาทมันผิดกฎหมายเราต้องแอคชั่นต่อทุกความผิดแต่โยบวนพื้นฐานของความเมตตาและให้เกียรติผู้อื่นเข้าใจความหมายปะนี่ไงมันถึงยากที่จะตอบไงว่าตอบข้อ1และชีวิตจริงกูทำไหมกูไม่ได้ทำกูทำข้อ2นะคะและบางคนทำข้อ3ค่ะถ่ายรูปเลยลงโซเชียลแฉอย่างมันเดี๋ยวอีจากับแหม่มขยี้ต่อให้ถูกไหมใช่ปะนะคะนะหรืออาจารย์บางท่านเนี้ยถ่ายรูปไงเด็กกอดกันแอบรถไฟฟ้ารู้เรื่องปะถูกไหมคะนะรักความเป็นไทยไงแต่ชื่อเป็นฝรั่งโอเคปะนะแชะโดนเด็กถล่มเลยนี่คือความเป็นจริงน้องความเป็นจริงคือเราต้องให้เกียรติผู้อื่นน้องการถ่ายคลิปในที่สาธารณะไม่ควรทำเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องน้องต้องมีแอคชั่นสุดท้ายมันเป็นสิ่งที่มนุษย์ปกติเขาไม่ทำกันแต่น้องต้องหัดทำให้ได้คือข้อหนึ่งเห็นไหมยากปะอ่ะมีข้อหนึ่งข้อสองสุดาฮะเดี๋ยวนะมีน้องบอกพี่คะอ่านโจทย์แล้วด้วยความรวดเร็วตอบข้อหนึ่งค่ะเหมือนเดิมไม่เอากลับมาบ้านเอาไปทำที่ไหนล่ะคะเหรอโรงเรียนแล้วก็มีนักเรียนไงเขาก็เลยเอามาทำที่บ้านเป็นที่มีความลับก็มีคำตอบคือชีวิตจริงอะน้องความเป็นจริงคือเราก็ต้องข้อสอบกลับมาทำที่บ้านถูกไหมนั่งเขียนที่โรงเรียนมันก็ไม่มีสมาธิสอนหนังสือเด็กก็วุ่นวายมันคือความเป็นจริงที่มันไม่แมทชิ่งแต่เวลาตอบข้อสุดท้ายก็ตอบข้อหนึ่งอยู่ดีเข้าใจความหมายไหมข้อสอบมันคือมันเป็นสิ่งที่มนุษย์ปกติเขาไม่ทำกันเข้าใจความหมายไหมคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นครูจะรู้ดีว่าเราไม่ออกข้อสอบที่โรงเรียนเพราะเรากลัวว่าข้อสอบจะรั่วเพราะนักเรียนเข้าห้องพักครูบ่อยเราจะแอบไปออกข้อสอบที่ไกลๆเด็กเข้าใจความหมายไหมซึ่งเป็นความสะดวกของเราโอเคปะแต่น้องพูดถูกว่ามันคือเอกสารราชการไม่ควรเอากลับไปที่บ้านพี่ก็ยังทำน้องแฟ้มคนไข้หอบกลับบ้านทุกวันไปนั่งเขียนสรุปที่บ้านซึ่งควรทำไหมไม่ควรทำข้อนี้มันออกมาจากการที่หมอชอบเอาแฟ้มคนไข้อะน้องหอบใส่กระเป๋าเอฟอะลากกลับบ้านไปเขียนสรุปชาร์ตที่บ้านแล้วเอกสารมันก็รั่วออกไป
ข้าใจปะนะฮะเขาก็เลยมาแปลข้อสอบออกข้อสอบโอเคไหมและเป็นการบอกเราว่าสุดาทำถูกไหมไม่ถูกแค่นี้คำตอบคือข้อหนึ่งนะคะอ่ะข้อสามนี่เป็นเด็กดีนะคะเพื่อนเลวอ่ะเพื่อนมันเลวอ่ะเห็นไหมเพื่อนมันเลวเราไม่ได้เลวนะมาขอลอกงานเราก็ใจดีเขาลอกไงครูก็มาโกรธเราอีกทำให้เราอ่ะโดนเพื่อนขู่ว่าจะเลิกคบเราเสียใจเราทำผิดอะไรเราผู้ถูกกระทำอ่ะท่านความคิดยังไงเดี๋ยวก่อนนะเหตุการณ์ทั้งหมดเนี้ยใครทำไม่ถูกเพื่อนถูกไหมเพื่อนที่ลอกกันบ้านถูกไหมแต่เราลอกไหมลอกเราลอกไหมเช้าๆมาทำไม่ทันเราลอกเพื่อนไหมสารภาพมาลอกถูกปะยิ่งถ้ามีต้นฉบับสวยๆนะโอ้โหสวรรค์เลยถูกไหมเมื่อคืนเล่น ROV ดึกไปหน่อยลืมทำกันบ้านเช้ามาชิบแล้วขอนสักเล่มสิมาก่อนเข้าแถวถูกปะมันคือความเป็นจริงแต่น้องไม่ควรทำนะคะสิ่งที่คือกันบ้านควรเป็นสิ่งที่น้องทำด้วยตัวน้องเองอย่างเงี้ยคิดแบบผู้ใหญ่ซึ่งเราไม่เคยทำอยู่แล้วถูกไหมในชีวิตนี้อ่ะข้อ4ค่ะสำนักข่าวต่างประเทศเสนอคดีนักธุรกิจชื่อดังขับรถชนคนตายนะฮะก็หนีไปต่างประเทศสุขสบายดีบ้านใหญ่โตอยู่เยอรมนีมีรถหรูหลายคันนะคะไม่เคยรับโทษเลยท่านคิดยังไงต่อข่าวนี้คิดยังไงคะเวลามองโลกข้อนี้น้องถ้าน้องมองผ่านด้วยความเสียสละเมตตาและให้เกียรติผู้อื่นน้องจะไม่มองอย่างทุกสิ่งอย่างในแง่ลบเข้าใจความหมายไหมน้องจะไม่มองในแง่ลบเอาข้อไหนข้อไหนคะถือว่าน้องต้องมองเป็นพลังสร้างสรรค์ว่าต่างประเทศทำสื่อไทยก็ควรที่จะทำมันคือการตีแผ่สังคมในรูปแบบหนึ่งคำตอบคือข้อ4ผ่านมา4ข้อมีข้อไหนเกี่ยวกับแพทย์บ้างหรือยังคะไม่มีเลยและก็จะไม่มีเงี้ยเยอะเลยจะไม่เกี่ยวเลยนะฮะจะน้อยลงเลยหรือถ้ามีก็จะน้อยมากพูดตรงๆเลยนะคะเราก็ต้องใช้หลักในการคิดเนี่ยอย่างรอบคอบนะอ่ะข้อสุดท้ายค่ะฮะจันเพนจนอ่ะจนถูกไหมก็ไปเช่าแผงลอยถูกปะเสร็จแล้วก็โดนจับเพราะค้าขายบนฟุตบาทผิดกฎหมายตำรวจรังแกคนจนใช่ไหมเนี่ยทำถูกหรือยังกลับกันถ้าเราเป็นจันเพลล่ะกลับกันถ้าเราเป็นจันเพลล่ะเราเป็นจันเพลล่ะเราขับรถฝ่าไฟแดงนิดเดียวเองทำไมคุณตำรวจเรียกเราแล้วล่ะเราแค่ขับรถฝ่าไฟแดงอ่ะไม่ยิงไม่ใช่ไฟแดงด้วยไฟเหลืองอ่ะเราแค่เผลอเหยียบผิดถ้าจะเหยียบเบรกเราเหยียบคันเร่งวึ่นไฟพอดีเลยอ่ะถูกปะกลับกันถ้าเราจนไม่มีจะกินแล้วอ่ะคุณตำรวจอุตส่าห์เอาเงินก้อนท้ายมาซื้อแผงอ่ะแล้วทำไมคุณตำรวจห้ามเราขายเราจะไปเอาอะไรกินนะตำรวจไม่มีเมตตาหรือเปล่าเข้าใจความหมายไหมความจนไม่ใช่ข้ออ้างที่น้องจะละเมิดกฎหมายถูกไหมคะนะคะสุดท้ายตำรวจเขาทำตามหน้าที่ถูกต้องหรือยังถูกแล้วค่ะแค่นี้เอง5ข้อพอได้ฟีลลิ่งไหมได้ฟีลลิ่งไหมฟีลลิ่งประมาณนี้น้องฟีลลิ่งเขาสอบจะอยู่ประมาณนี้นะคะนะอ่ะก็โอเคแต่คิดว่าคงได้ประโยชน์เยอะมากนะคะนะคะขออวยพรนิดนึงนะคะก็ไม่รู้จะเจอหรือเปล่านะคะก็อวยพรน้องๆ นะคะนะที่เป็นครูเนาะก็อยากจะอวยพรนะคะให้น้องเนี่ยนะคะมีสัมมาทิฏฐินะคะมีความคิดที่ชอบนะเป็นคนที่เห็นแก่ประโยชน์แห่งการทำดีนะมีสำนึกแห่งความดีเสียสละเมตตาและให้เกียรติผู้อื่นเป็นผู้ใหญ่ที่โตกว่าวัยนะคะพร้อมรับภาระนะคะมีความเหมาะสมทางจิตใจวุฒิภาวะในการเป็นแพทย์ขอให้น้องทุกคนประสบความสำเร็จถึงพร้อมด้วยปัญญาสติสมาธิในการสอบทำข้อสอบได้แล้วก็ติดหมอทุกคนนะ